ุณปริญญาให้พี่แขกอ่านดีกว่าอาจจะได้เสียงบรรยากาศหน่อยระบุเลยครับระบุเลยนางสาวปรินาแถลงข่าวผ่านไลน์ส่วนตัวระบุว่าตามที่คุณแม่สมพรได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกับสื่อมวลชนต่างๆนั้นบิดเบือนจากข้อเท็จจริงไม่เนียนเลย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆการที่บอกว่าได้ซื้อที่ดินที่มีปัญหามาจากโรงงานมิตรผลแค่นี้ก็ไม่เป็นความจริงแล้วเพราะที่ดินประเภทพ.บ.ด.5วงเล็บนะคะจริงๆแล้วคือพ.บ.ท.5ย่อมาจากภาษีบำรุงท้องที่คืออยากให้ขึ้นให้ดูอะค่ะคือภาษีเนี่ยเขาเรียกพ.บ.ท.5แต่ว่าในลายส่วนตัวที่คุณปรินาเขียนเนี่ยเขียนว่าพ.บ.ด.ชดา5อาจจะพิมพ์ผิดนะคะและน.ส.2ไม่สามารถซื้อขายได้ไม่สามารถครอบครองได้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่หลวงที่ป่าไม้จะซื้อขายได้อย่างไรแต่การจัดคนคอยสอดส่องดูแลโดยอ้างว่าเป็นคนเก่าแก่บริษัทแห่งหนึ่งนี่ก็โกงหกอีกใช่ไหมเพราะคุณแม่สมพรไม่ควรเอาใครไปเฝ้าหรือดูแลที่ดินที่เป็นของหลวงพยายามทำอะไรอยู่กันแน่แล้วสองครอบครัวนี้ที่คุณจ้างไปเฝ้าอาจมีความผิดทางกฎหมายเช่นเดียวกับคุณที่กำลังจ้างคนทำผิดกฎหมายอยู่หรือไม่แต่ด้วยพื้นที่ประมาณ500ไร่นี้กว้างใหญ่มากเพราะเป็นพื้นที่บริเวณหมู่13หมู่14หมู่3รางบัวหมู่3ด่านทับตะโกชาวบ้านจึงสามารถเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่เข้าไปทดลองทำฝายกั้นน้ำ 3-4 จุดแล้วเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วก็บอกอย่างนี้ค่ะหากคุณแม่สมพรยืนยันว่าถูกกล่าวหาไม่เป็นธรรมลองไปคิดดูใหม่ว่าทุกอย่างที่ดิฉันพยายามช่วยชาวบ้านเป็นเรื่องจริงและการที่คุณแม่สมพรส่งคุณอรสาและทีมทนายความไปที่รางบัวและลงพื้นที่พยายามให้ชาวบ้านพิสูจน์พื้นที่ต่างๆมาถึง3ครั้งตกลงกับชาวบ้านไม่ได้ทั้งที่คุณแม่สมพรก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่หน้าที่ของชาวบ้านที่จะไปพิสูจน์พื้นที่ป่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและโดยเฉพาะครั้งที่3ที่คุณอรสาตัวแทนคุณแม่สมพรพูดว่าจะคืนให้แต่ต้องให้ชาวบ้านพิสูจน์พื้นที่ให้ได้จึงจะคืนชาวบ้านไม่พอใจมากจึงนำไปสู่การร้องเรียนดิฉันครับค่ะนะฮะส่วนเรื่องที่ดินนี้นะครับซื้อขายเป็นเวลา28ปีแล้วนั้นส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวนะครับคุณปรินาเนี่ยแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องความจริงไม่ได้โกหกแต่เป็นความจริงไม่หมดครับเนื่องจากที่ดินที่ซื้อจากบริษัทแห่งหนึ่งไปนั้นเป็นการซื้อเหมาเข่งและยาเหมารวมบริเวณข้างเคียงไปด้วยยาเหมาที่หลวงไปด้วยได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้นะครับคนดีอย่างบริษัทนั้นจะทำผิดกฎหมายซื้อขายที่หลวงไม่ได้ผิดกฎหมายและมิตรผลก็ไม่ได้หลอกใครแน่นอนเพราะที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่าโยนบาปให้คนดีและทำความดีให้กับบ้านเรามากมายนะครับไปกันใหญ่แล้ว ไปกันใหญ่ ปัญหาเนี่ยนะครับคุณปรินาก็พูดต่อด้วยนะครับเกิดตอนคุณเริ่มเข้ามาคุณอ้างว่าคุณซื้อที่ดินตรงนี้มา28ปีไม่มีปัญหาเพราะคุณไม่เคยมาแต่พอคุณมาคุณจะมาเหมาที่หลวงไปด้วยนั้นคือปัญหาและชาวบ้านขอที่ดินคืนกันโดยมีการตกลง3ครั้งแล้วตกลงไม่ได้มีแต่สร้างความไม่พอใจเพราะตั้งเงื่อนไขการยกคืนนำมาสู่การร้องเรียนคุณปรินานะครับส่วนที่คุณแม่สมพรระบุว่าหากกล่าวหามากกว่านี้ก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายนั้นคุณปรินาย้อนถามนะครับว่าคือขู่หรือไหนให้สัมภาษณ์ว่าขึ้นศาลครั้งแรกบอกว่าตื่นเต้นจะต้องไปขึ้นศาลเรื่องหุ้นวีลักษณ์มีเดียหุ้นเครือสับมิดโอนให้หลานนะครับเวลาที่ต้องการในชั้นศาลไม่ต้องตื่นนะคะถ้าเราจะไปพูดเรื่องจริงส่วนกรณีชาวบ้านขอที่ดินคืนก็ไม่ต้องมาขู่คุณปรินาไม่ต้องไปหวั่นไหวกับการเคลื่อนไหวของดิฉันถ้าเราเอาเรื่องจริงมาพูดกันและฮะคุณปรินายังทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าเดี๋ยวนี้คุณแม่เก่งมากไม่ตื่นเต้นพร้อมจะขึ้นศาลกับดิฉันไหมคะโอ้โหพร้อมจะขึ้นศาลกับดิฉันไหมคะแล้วถ้าเกิดคุณแม่พร้อมขึ้นมาเนี่ยคุณปรินาพร้อมจริงเปล่าเท่าที่แขกตามข่าวอาจารย์พิษเขาซื้อที่ดินมาแบบ 2,500 ไร่หรือ 3,500 ไร่แขกไม่แน่ใจซื้อมาจากบริษัทมิตรผลเพราะฉะนั้นแล้วในมันมีเอกสารสิทธิ์หลายแบบในที่หลายพันไร่นั้นนะคะมีนสกนสนสกนสสองกไม่ใช่นสสามนะคะแล้วก็มีอันเนี้ยค่ะพ.บ.ท.5ด้วยทีนี้ในจุดที่มันกำกวมซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าจุดเนี้ยเขาต้องมันเหมือนเป็นพื้นที่ป่าและชาวบ้านก็เข้าไปเก็บความหมายของป่าชุมชนก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าประมาณ
ป่าที่ไม่ได้สมบูรณ์นะคือไม่ใช่ป่าทึบไม่ใช่ป่าที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ต้นน้ำมีต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ป่าชุมชนก็คือเป็นป่าละเมาะแล้วมันก็จะมีเห็ดหรือชาวบ้านไปตัดไม้ไผ่มาสร้างบ้านหรือมาทำเครื่องไม้เครื่องมือจับปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปตัดไม้ใช้ประโยชน์ได้บริเวณนั้นมาสร้างบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือเข้าไปปลูกพืชไร่อะไรได้บ้างไปปลูกข้าวโพดปลูกอะไรนั่นหมายความว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่ในฐานะที่มันเป็นพื้นที่ส่วนรวมไม่มีใครเป็นเจ้าของสิทธิ์พื้นที่นี้คนใดคนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจจะหมู่บ้านสัก 4-5 หมู่บ้านอ่ะเข้าไปเก็บเห็ดหาของป่าและปลูกพืชพืชไร่ทีนี้คุณสมพรก็ยอมรับว่ามันมีที่ประมาณ500ไร่นะที่เข้าข่ายจะเป็นป่าชุมชนทีนี้ก็ยินดีที่จะโอนคืนแล้วมอบให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนหมายความว่าต้องทำเอกสารสิทธิ์ให้รู้ว่าใน500ไร่เนี้ยมันป่าชุมชนแต่ประเด็นก็คือเจ้าของเก่าอ่ะชื่ออ่ะมันไม่ใช่ชื่อคุณสมพรเพราะตอนซื้อมาค่ะไม่ได้เปลี่ยนชื่อต้นขั้วอันนี้ซึ่งแขกก็เข้าใจว่าก็เช่นเดียวกันกับการซื้อขายที่ดินอันมีสถานะอันกำกวมทั่วไปนั่นแหละที่ไม่สามารถโอนได้เนาะเมื่อไม่สามารถโอนได้ก็จะห้อยชื่อเจ้าของเก่าทิ้งไว้อย่างนั้นทีนี้คุณสมพรก็บอกว่าก็ต้องไปหาคนนั้นน่ะชื่อคนนั้นน่ะซึ่งในข่าวก็ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรไปหาคนนั้นให้เจอแล้วก็หาคนนั้นเจอแล้วเอาคนนั้นมาโอนก็จบก็แค่นี้เองคุณปารินาถ้าจะช่วยชาวบ้านคุณปารินาก็ควรจะไปหาคนนั้นนะคะแล้วก็คุณสมพรเขาบอกว่าเขายินดีโอน500ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเป็นเรื่องง่ายเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะแต่ว่าอธิบายกันไปอธิบายกันมาเนี่ยมันดูแล้วซับซ้อนโอเคเข้าใจแล้วครับนะก็ตอนนี้ก็ต้องหาเรื่องเล่นไปนะก็สุดท้ายเนี่ยพร้อมขึ้นศาลกับดิฉันไหมนะเดี๋ยวเราไปรอดูก็จะได้รู้กัน